มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลิปสุดน่ารักนะคะร้านทองกระจกใสเกินทำป้างงค่ะคลำหาทางซื้อทองขำน้ำตาไหลเลยค่ะเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะจากร้านทองกระจกใสค่ะกลายเป็นคลิปที่ดูแล้วอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆนะคะเมื่อมีสมาชิกผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งขายทองอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอสังขบุรีได้ถ่ายคลิปลูกค้าซึ่งเป็นคุณป้าที่ได้เดินทางมาซื้อทองแต่ด้วยความที่กระจกมันคงใสเกินไปทำเอาคุณป้าสับสนแล้วก็คลำหาทางเข้าจากทางกระจกอยู่นานสองนานเลยค่ะป้าทางนี้นี่หนูอยู่นี่ป้าหันหลังมาป้าทางนี้ใช่ป้านี่อยู่นี่นี่โดยที่โพสต์นะคะระบุว่าฮ่าฮ่าฮ่าป้าหนูอยู่นี่ค่ะทะลุมาเลยคุกคิกคึกคักเห็นป้าเดินไปฝั่งนู้นก็แอบงงนะคะว่าไปไหนทีแรกคิดว่าจะไปนั่งที่เก้าอี้หรือว่าไปส่องกระจกก่อนจังหวะที่นาก้มทำงานอยู่พอดีก็เลยหันไปมองค่ะพอเงยหน้ามาอีกทีก็ตามคลิปเลยค่ะทุกคนขำคนเดียวไม่ไหวแล้วขออนุญาตป้านะคะน่าเอ็นดูจริงเชียวป้าคือผู้สร้างรอยยิ้มให้หนูวันนี้ขอบคุณค่ะจ๊ะเอ๋ป้าหนูอยู่นี่ค่ะขำจนน้ำตาไหลมันเป็นแบบนี้นี่เองรักหนูขอโทษวันนี้หนูเช็ดกระจกเองค่ะเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ